สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนินิบ้านไร่นิรชาอีกแล้วนะคะวันนี้นี่มีเมนูยำมาฝากทุกคนค่ะวันนี้จะทำยำหมูยอนะคะก่อนอื่นก็เตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำไปพร้อมกันกับนี้นะคะเมนูนี้รับรองแซ่บจริงไรจริงค่ะมะนาวนี้ปลูกเองนะคะเป็นมะนาวที่สวนนะคะเปรี้ยวแบบจี๊ดมากเลยค่ะพริกนี้จะใช้วิธีการปั่นหยาบนะคะสะดวกรวดเร็วค่ะวัตถุดิบก็มีเพียงเท่านี้ค่ะง่ายๆนะคะเริ่มแรกเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บเลยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา1ทัพพีค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะน้ำตาลด้วยชูรสนะคะใส่ตามชอบนะคะตามด้วยพริกค่ะพริกประมาณ10เม็ดนะคะที่นี้ใส่นะคะจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวประมาณ9ช้อนโต๊ะนะคะหอมหัวใหญ่นะคะครึ่งหัวนะคะมะเขือเทศค่ะตามด้วยหมูยอนะคะที่ลวกแล้วนะคะใช้หมูยอประมาณครึ่งแท่งใหญ่นะคะหาซื้อได้ในเซเว่นก็มีนะคะสะดวกมากเลยค่ะคือใช่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขาดหวานไปนิดนะคะเติมหวานอีกนิดนึงค่ะนี่เติมเป็นน้ำตาลทรายนะคะคลุกเคล้าให้น้ำตาลละลายอีกรอบนะคะมะนาวเปรี้ยวมากค่ะสามารถปรับลงได้นะคะชิมรสอีกรอบนะคะใช้ได้แล้วค่ะ